สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมครับหนุ่ยสามารถกาวิรพันธ์ครับครับผมเอ็มเกรียงไกรกันธนาครับกับพวกเรา2คนในรายการบัดดี้ทอล์คบัดดี้ชวนคุยครับครับ วันนี้พบกันในรอบ4วันใช่ไหมพี่เอ็มตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารใช่4วันก็มีวันหยุดเพิ่ม2วันใช่วันหยุดครั้งนี้มีชดเชยวันสงกรานต์ด้วย1วันอันนี้ก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นชดเชยครั้งแรกหรือว่าเป็นครั้งที่2ว่าเป็นครั้งแรกนะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเพราะว่าตอนช่วงนั้นเป็นชดเชยวันเข้าพรรษาเฉยๆใช่ใช่ก็ถือว่าตามกระแสเนาะตามทั่วไปก็จะมีคนโพสต์เกี่ยวกับวันที่27ที่ผ่านมาวันปีใหม่เมืองเราต้องสาดน้ำกันไหมอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นภาพหลายๆคนอยู่ว่าเตรียมถังน้ำแล้วก็เตรียมโป้เอาไว้แบบสาดน้ำเพราะเหมือนเป็นวันแรกของสงกรานต์ในการหยุดเฉยครับก็เอาเป็นว่ากลับมาพบกันในวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2563นะครับก็กับพวกเรา2คนในรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยผ่านทางแฟนเพจ CRIU on Air Live นะครับเมื่อจบรายการของเราแล้วเนี่ยท่านสามารถรับชมรีรันได้เลยผ่านทางแฟนเพจ CRIU on Airline นะครับหรือจะไปติดตามทาง YouTube Channel นะครับช่อง CRIU Channel นั่นเองพี่เอ็มวันนี้วันที่29กรกฎาคมต้องมีความสำคัญแน่นอนครับใช่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมจากที่เราหยุดมา4วันแล้วนะครับวันนี้พบกันวันที่29กรกฎาคม2563วันนี้ถือว่าเป็นวันที่210หรือว่า210ของปฏิทินปี2563ก่อนที่เราจะถึงสิ้นปีนะครับครับวันนี้ก็สาระนิดหน่อยก่อนนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือวันนี้ในอดีตนะครับวันนี้ในอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2133เนี่ยนะครับถ้ากี่ปีก็ลบเอาเองนะครับเขาบอกเป็นก็คือมีเหตุการณ์ก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยขึ้นครองราชที่เมืองพระพิษณุโลกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อปี2450นะครับคณะลูกเสือจัดตั้งขึ้นครั้งแรกบนเกาะบราซิมอนเทศมณฑลดอซิปประเทศอังกฤษนะครับนี่ก็คือคณะลูกเสือจากลอร์ดบาเดนโฮเวลนั่นเองนะครับแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่นานนี้ผ่านมา1ปีเมื่อกี้คุยกับพี่หนุ่ยอยู่ว่าพี่หนุ่ยต้องเคยไปแน่ๆนะครับก็คือเมื่อปี2562ก็คือปีที่แล้วในวันที่29นะครับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลเปิดให้บริการทดลองลอดไฟฟ้าลอดรถไฟลอดไฟฟ้าลอดแม่น้ำเจ้าพระยาครับครั้งแรกในประเทศไทยจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีท่าพระนะพี่หนุ่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าพี่หนุ่ยเคยไปไม่เล่าดีกว่าถ้าเป็นพี่เอ็มไปเนี่ยรับรองว่าพี่เอ็มจะไม่หายใจจะต้องกั้นหายใจได้นอนหน้าเราจะเหวอเลย ซึ่งเป็นปกตินะครับก็คือขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับถ้าพี่หนุ่ยบอกว่าเรื่องการหายใจเนี่ยก็คือมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นถ้าเราดูหนังภาพยนตร์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับการดำน้ำ การติดถ้ำติดเกาะเนี่ยเอฟเฟกต์ของเราที่เราดูอ่ะเราจะทำตามเขา คือดำน้ำก็จะหายใจไม่ออก มันก็จะกั้นหายใจแต่ครับแบบเดี๋ยวนั่นแหละเคยเป็นไหมพี่หนุ่ยมันเป็นยังไงการรถไฟฟ้าที่รอดระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเหมือนว่าเป็นเส้นแรกของประเทศหรือเปล่าที่รอดทะลุผ่านใช่ใช่ใช่ก็ก่อนจะลงไปเนี่ยก็จะทางรถไฟฟ้าเขาก็จะประกาศครับก็จะมีการปิดไฟแล้วก็รอดอุโมงค์ตรงนั้นไปผ่านช่วงระยะที่ผ่านใช่ใช่มันก็ไม่นานสักเท่าไหร่หรอกแล้วพอเวลาจะขึ้นรถมันจะกระชากตัวนิดหนึ่งแค่นั้นแล้วก็โผล่ออกไปพอโผล่ออกไปนี่คือหายใจโล่งเลยเพราะถ้ามันปิดไฟปุ๊บเราก็จะดับเราก็จะดับไปด้วยแล้วก็จะหลับหูหลับตาคือมันก็เป็นประสบการณ์เนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็แชร์นิดหน่อยนะครับส่วนเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์แล้วนะครับต่อไปเป็นวันสำคัญวันสำคัญเนี่ยของเราในวันสำคัญของประเทศไทยเลยก็คือวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติหรือว่าของในประเทศไทยของเราเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่อระดับสากลวันนี้ก็จะเป็นวันชาติในหมู่เกาะเฟโรนะครับและที่สำคัญวันนี้เป็นวันอนุรักษ์เสือโลกนะครับปรบมืออยากกินเสือนะครับวันนี้อยากกินเสือ ต้องพูดให้ถูกวันนี้เป็นวันภาษาไทยนะครับขออนุญาตพูดเกี่ยวกับวันภาษาไทยนิดนึงนะครับวันภาษาไทยก็คือ
ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่29กรกฎาคมเมื่อปี2505นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่ารัชกาลที่9ของเรานะครับท่านเสด็จไปพระราชดำเนินอภิปรายเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทยนะครับท่านก็เลยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่บอกว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้นะครับนั่นก็คือทำให้รัฐบาลไทยหรือว่าประเทศไทยเนี่ยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับก็รัฐบาลก็เลยได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมานะครับหลายปีเหมือนกันเนาะพี่ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นวันภาษาไทยวันนี้เราตั้งแต่ครั้งแรกที่มีเกี่ยวกับหลักศิลาจารึกของพระคุณรามคำแหงนั่นแหละครับแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าเรามีภาษาเป็นของตนเองตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาการพูดหรือการสื่อความหมายต่างๆต้องใช้ให้ถูกต้องมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกพูดมาให้หมดพูดมาให้หมดนะครับเอานี้ไหมเอาไหมพูดนะครับก็อีกพระองค์หนึ่งนะครับพระองค์ได้พระราชทานพระราชโอวาทนะครับให้กับเราราชเหล่าราชภัฏนะครับก็คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับในงานพระราชหฤทัยบัตรเนี่ยพระบรมราชโอวาทโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่นะครับท่านได้พระราชทานไว้ว่าการนิยมไทยเช่นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการปฏิบัติตนตามขนบประเพณีอันดีของไทยการใช้สินค้าไทยการศึกษาและรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นต้นเป็นวิถีทางสำคัญทางหนึ่งที่จะดำรงความมั่นคงและความเป็นชาติไทยไว้ได้ครับก็อีกเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราชโอวาทที่เราตัดออกมาแค่ตอนหนึ่งเพื่อสื่อถึงของการอนุรักษ์ไทยการอนุรักษ์ใช้ภาษาไทยการใช้ของไทยอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้ช่วงต้นรายการนะครับในช่วงนี้มีผู้ชมเข้ามาแล้วชมรายการของพวกเราทักทายก่อนนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตทักทายนะครับก็คนแรกก็คุณกาสรองดอกปีบนะครับจากสำนักที่พักอาศัยเนาะต่อมาก็มีพี่เจมส์ GM จากโรงแรมรักษาบูทิกนะครับช่วงนี้มีแขกมาพักเยอะมากเนาะส่วนมากเห็นว่าเป็นของสภากาชาติไทยเขามาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่ลานล.5ศาลากลางหลังแรกของจังหวัดเชียงรายครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่29เลยก็คือถึงวันนี้ใช่ถึงวันนี้นะครับก็มีใครอีกครับพี่เจมส์หัวเราะอะไรเนี่ยเห็นหน้าพ่อหนุ่มแล้วหัวเราะอะไรล่ะครับรอดไฟฟ้าแล้วก็มีคุณอะไรเนี่ยวิษณุฉัตรวงศ์ถ้าอ่านผิดก็ไม่เป็นไรนะครับพี่นุแล้วนี่เองแล้วก็นางเป็นมนุษย์ไฟฟ้าน้องเอ็มสราวุธหอมสมบัตินะครับสวัสดีครับน้องเอ็มตอนนี้สบายดีไหมอยู่ที่ไหนครับรายงานตัวหน่อยก็อันนี้เป็นอดีตนายกองค์การนักศึกษานะครับแล้วก็มีน้องอัครชัยขันธลีน้องโน่นะครับเนี่ยจำชื่อจริงได้นะเขาแค่ชื่อเฟซแค่อัคคะโน่ไม่ใช่นะครับก็มีคุณแม่จารุวรรณสมุดความนะสวัสดีครับคุณแม่มีคุณจิตยาดอนชัยด้วยรวมไปถึงน้องบอลพงศกรที่เป็นตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมน้องบอลใช่ เป็นตำรวจอยู่สพชัยปราการนะเดี๋ยวก่อนพี่หนุ่ยก่อนที่เราจะไปเกี่ยวกับอย่างอื่นเนี่ยยังไม่จบเกี่ยวกับวันภาษาไทยวันนี้มันเยอะนะครับวันนี้เขาบอกว่าเขาเคยทำสถิติมาบอกว่าสำรวจผู้ที่มีผลการโดดเด่นด้านภาษาไทยที่ทุกคนนึกถึงมากเป็นพี่หนุ่ยจะนึกถึงใครสุนทรภู่ถูกตั้งสุนทรภู่นี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าร้อยละ 83.45 เนี่ยสุนทรภู่จะเป็นผู้ที่ทุกคนระลึกแล้วก็นึกถึงนะครับคนที่ใช้ภาษาคนอื่นอีกไหมครับคนอื่นใครอีกอ่ะ เดี๋ยวเราถ้าสมมติเราพูดไปเนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยบอกว่านึกถึงคนอื่นนอกเหนือจากของเราเนี่ยบอกได้นะครับเขาบอกว่าร้อยละ 41.16 นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเรศราชนภาลัยรัชกาลที่ทำไมมีคนไม่ฉลาดเรื่องนี้ราชการที่
สองใช่นะครับเขาและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือร้อยละ 39.38 เขาบอกว่านายกิตมาโนดโรจนทรัพย์รู้จักไหมเขาคือใครหรอคูลิลลี่นะครับเขาบอกคูลิลลี่เนี่ยรู้จักและเนี่ยเมื่อกี้หนูก็อ่านแล้วก็งงเหมือนกันว่าใครเขาบอกว่าและอีกแน่หนึ่งก็คือร้อยละ 38.43 คือคุณนวรัตน์พงไพบูลย์อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ผู้ประพันธ์บทกลอนต่างๆใช่นะครับและร้อยละ 37.60 ก็คือครูทอมคำไทยนั่นคือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่เคยเห็นใช่ไหมน่าจะเคยเห็นนั่นแหละจะถามเยอะได้ไหมราชการที่สองนะครับก็มีผู้ชมเข้ามาแล้วชมเพิ่มอีกนะครับมีน้องไนกี้นะครับมีน้องกุ้ยเจ๋งจากหอปรัชญารัชกาลที่9นะครับประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบนะครับว่าบ่ายโมงวันนี้เชิญร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับที่ห้องประชุม1หอปรัชญารัชกาลที่9บ่ายโมงตรงนะครับการแต่งกายด้วยชื่อด้วยชุดปกติชุดปกติขาวนะครับวันนี้ทำไมเนี่ยเมื่อกี้ก็ลอดไฟฟ้าเมื่อกี้ก็ลอดไฟฟ้าไปแล้วแล้ววันนี้ก็งึกๆงักๆครูภาษาไทยให้อภัยพวกเราวันนี้จะเกรงนิดนึงนะครับสำหรับครูภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นคณะครุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์อย่าว่าอะไรเรานะครับเรากั้งครับพี่เอ็มอย่างที่บอกไปช่วงนี้บอกไปเมื่อวันศุกร์เนาะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการคัดเลือกทหารประจำปี63เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยเรามาดูกันว่าวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเนี่ยมีอำเภอไหนบ้างที่มีการออกหน่วยคัดเลือกทหารนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่2ของรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครูภาษาไทยสอนให้เขียนเรียงความตอนอยู่ม.3และหนูยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ นี่ก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เราทำให้เรารักภาษาไทยนะครับนั่นก็คือคุณเอิร์ธขวัญวรัญญาครับเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการว่าเรานึกถึงใครคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ทำให้เราร้องเพลงภาษาไทยแล้วก็รักครูภาษาไทยใช่ก็คือคุณเอิร์ธขวัญวรัญญานะครับในบทเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายก็ว่ากันไปนะครับก็เมื่อกี้โปรยไว้ตอนท้ายช่วงแรกเนาะว่ามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเป็นการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี63ของจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายวันนี้วันที่29กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นของอำเภอเวียงป่าเป้า1อำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่สายหนึ่งเป้าเนี่ยอะไรนะชื่อนึงอ่ะเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าอะไรนะที่เกมบอกตลอดรัสซาเปาโลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เวียงป่าเป้าคืออะไรนะแม่สวยอะไรนะแม่ซาสุเซตวันนี้เจ้าของอำเภอไม่มาเลยอ่ะวันนี้เจ้าของอำเภอเราอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ก็อำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยจะคัดเลือกอยู่2วันด้วยกันนะครับคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ส่วนอำเภอเวียงชัย1วันนะครับอำเภอแม่สาย2วันเช่นกันนะครับก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนอำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้30กรกฎาคมยาวไปจนถึง วันที่2สิงหาคมนะครับก็4วันด้วยกันอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆนะพี่เอ็ม4วันเลยเหรอฮะ4วันเราไปวันไหนดีก็คือวันไหนที่อยู่ในเขตในตัวเมืองอ่ะก็นี่ไงตำบลในเมืองอ่ะเขาไปคัดเลือกที่นั่นไงหอประชุมอำเภอเมืองเชียงรายใช่แต่หมายถึงว่าเขาจะแบ่งแยกในเขตว่าอำเภอเมืองมันมีหลายตำบลใช่เขาก็เลยแบ่งเป็น4วันนี่ไงแต่เราไม่รู้ว่าวันที่1เป็นเขตตำบลอะไรถ้าอย่างตำบลเวียงตำบลอะไรเงี้ยเราจะอยากไปตำบลเวียงตำบลริมโกกอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวดูสาธิตอีกทีนึงส่วนจังหวัดพะเยานะครับปีวันนี้เป็นในส่วนของอำเภอเชียงคำ2นะครับอำเภอเชียงคำ2สถานที่คัดเลือกก็คือแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรร17,400กับที่อำเภอแม่ใจนะครับก็ทำการคัดเลือกที่หอประชุมอำเภอแม่ใจนั่นเองใช่ครับ
กายข้าทหารนะครับเราก็ต้องไปนะครับเพื่อรับใช้ชาตินะครับหากมีภารกิจหรือว่าเรียนอยู่แล้วก็มีให้ผ่อนผันสามารถผ่อนผันได้ครับก็จะมีในส่วนของนักศึกษาเราว่าเป็นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะผ่อนผันได้จ้ะใช่ใช่ผ่อนผันได้ครับจนถึงอายุ26เลยนะครับก็วันนี้เราพูดไปหลายๆเรื่องละเรื่องความสำคัญอะไรต่างๆครับอีกสิ่งสำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือการแนะนำเพจหน่วยงานต่างๆช่องทางในการติดต่อสื่อสารของให้กับนักศึกษานะครับครับอันแรกก็จะเป็นของกองพัฒนานักศึกษานะครับกองพัฒนานักศึกษาเนี่ยช่วงนี้ยอดฮิตเลยกองพัฒนานักศึกษานะครับทีมงานขึ้นของกองพัฒนานักศึกษาหน่อยครับก็ช่วงนี้ที่พบกันในบ่อยก็จะเป็นในช่วงของการสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลอะไรต่างๆที่ทางกองพัฒน์ได้ประกาศรวมไปถึงได้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับใช่ก็ช่วงนี้จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการยืนยันรับสิทธิ์ใช้ซิมอินเทอร์เน็ตซิมเสริมนี่ไง ที่มีประกาศตรงนี้อันนี้เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนนะครับเรามีประกาศไปช่วงก่อนหน้านี้เป็น2เราก็เคยพูดเราก็เคยพูดในรายการเดือนแล้วมั้งครับใช่ใช่ใช่ก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยลงทะเบียนเพื่อขอรับสนับสนุนแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์เทอม163นี้นะครับตั้งแต่วันที่29พฤษภาอ๋อเรามีการลงทะเบียนเนี่ยช่วง29พฤษภาถึง7มิถุนายน63ครับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนในช่วงดังกล่าวนี้นะครับให้เข้าไปรับโค้ดนะครับเพื่อเป็นอินเทอร์เน็ตเสริมนะครับก็เข้าไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับลิงก์นี้เรามีให้เรียบร้อยนักศึกษาก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มีหมายเหตุให้สิ่งสำคัญเนี่ยอยากจะขอร้องนักศึกษาเลยจะให้ไหว้ก็ได้เวลามีอะไรโพสต์แจ้งลงไปเนี่ยจริงๆเลยขอให้อ่านให้ครบทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วค่อยเข้ามาถามและอีกอันนึงก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนที่ดีเนี่ยข่าวสารรวมไปถึงข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยช่วยเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือเพื่อนบางคนอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อนบางคนอาจจะติดภารกิจอะไรต่างๆนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับศักดิ์และสิทธิ์นะครับที่มันเป็นประโยชน์กับเรารบกวนช่วยแจ้งเพื่อนด้วยหรือช่วยเหลือเพื่อนด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยเหลือกันเนาะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาร่วมสถาบันเดียวกันร่วมห้องเดียวกันอย่างเงี้ยอยากจะให้มีน้ำใจแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็ถ้าช่วงนี้วันนี้มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติแล้วนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยปิดให้บริการคือวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการนะครับก็มีนักศึกษาเนี่ยสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจของกองพัฒนาศึกษาเยอะเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกยศ.กลอ.การกู้ยืมเงินนะครับเพจ CRRU Loan นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพจที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าไปสอบถามนะครับให้เข้าไปสอบถามว่าการขั้นตอนเป็นอะไรยังไงนะครับคือตอนนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปศึกษานะครับได้เข้าไปดูรายละเอียดกำหนดการกำหนดการการขอยืมการเนี่ยเขามีบอกเลยเนี่ยขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่163ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2อันนี้คือฉบับล่าสุดเมื่อโพสต์ไปเมื่อวันที่24กรกฎาคมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทีมงานขึ้นให้หน่อยครับตรงรูปนี้นะครับก็ต้องอ่านตามนี้เลยนะครับว่าขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ทํายังไงนะครับซึ่งก็จะมีคําถามเยอะเหมือนกันว่าทําไมช้าทําไมไม่ตอบคําถามทําไมไม่อะไรกับทีมเราบ้างอ่ะกับนักกับคําถามของนักศึกษาสิ่งนี้คือเราอยากจะบอกนักศึกษาว่ามันมีคนยื่นกู้เป็นจํานวนมากหลักหมื่นคนนะครับแล้วก็เราตอนนี้อย่างที่น้องๆเห็นคือเมื่อวานเนี่ยทางเพจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ย CRRU Loan เนี่ยก็ได้มีการรับสมัครจิตอาสาเพื่อมาช่วยกันตรวจแบบคำขอกู้นะครับเข้าใจว่าภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องๆจะต้องดำเนินการปริ้นเอกสารออกมาแล้วก็นำไปให้
ผู้ใหญ่บ้านเซ็นคนรับรองเงินเดือนอะไรต่างๆแล้วก็จะต้องดำเนินการส่งไปรษณีย์มาให้มหาวิทยาลัยเพื่อให้เราได้รับเอกสารแล้วก็ตรวจเอกสารอีกครั้งนึงอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในส่วนนี้นะครับการขอกู้ยืมในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เป็นฟิลเดียวกับโรงเรียนมัธยมมัธยมเนี่ยคนกู้ยืมเนี่ยจะเป็นแค่หลักร้อยใช่จะหลักร้อย อาจจะหลักสิบด้วยซ้ำใช่บางคนก็อาจจะไม่กู้เลยนะครับแต่เราเข้าใจว่าด้วยสภาวะการอย่างนี้ทุกคนก็มีได้รับผลกระทบเดือดร้อนจริงๆนะครับก็อยากจะให้เข้าใจกันแล้วก็อยากจะให้ศึกษาขั้นตอนต่างๆและที่สำคัญนะพี่เอ็มดูสลิปเงินเดือนหรือยังสลิปเงินเดือนดูหรือยังดูแล้วหักกยศ.หักเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มของพี่หักลดลงอันนี้หักเพิ่มเหรอทำไมอ่ะไม่รู้เพราะว่าน่าจะเกิดจากที่เราจ่ายก็จ่ายปกตินะครับหมายถึงว่าช่วงที่เขาให้ช่วงที่ก่อนที่เขาจะมีนโยบายเกี่ยวกับหักเนี่ยเราก็หักปกติเราก็ไปจ่ายปกติแต่ไม่ทราบว่าทำไมถึงหักเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับหักไปโอเคนะครับก็เป็นเอาเป็นว่าในส่วนของการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเนี่ยเราขอคอนเฟิร์มณที่นี้เลยว่าปีนี้ที่ใครเป็นผู้กู้รายใหม่แล้วมาขอกู้เนี่ยถ้าไม่เคยกู้จากที่อื่นมาเลยแล้วมากู้ตอนเรียนที่ราชภัฏเชียงรายเนี่ยทุกคนจะได้รับเงินได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแน่นอน 100% นะครับแต่ในภาคเรียนที่1นี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีในภาคของภาคเรียนที่1ทุกๆปีต่อจากนี้มันจะมีขั้นตอนที่เยอะพอสมควรแต่พอเข้าสู่ภาคเรียนที่2ที่3แล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันจะไม่มีขั้นตอนยากมากกว่านี้เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมีอีกขอให้เรามีอยู่ในฐานข้อมูลสักพักนึงแล้วก็มันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรกันแล้วนะครับคืออีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าหลังจากนี้แบบคำขอกู้ผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของการทำสัญญาอีกอันนี้ก็จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับน้องๆอยากจะใหพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวใช่ปรับตัวปรับตัวเองทำความเข้าใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัยด้วยเราต้องเข้าใจว่าระบบเนี่ยเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองซึ่งระบบเนี่ยมันมาจากส่วนกลางนะครับมันจะต้องมีขั้นตอนระยะเวลารวมเราก็ต้องเร่งเพื่อให้อยู่ในกรอบระยะเวลาของส่วนกลางที่เขาบอกว่าต้องให้อยู่ในช่วงนี้นะครับเพื่อที่ช่วงนี้เราจะต้องทำอะไรต่อช่วงนี้ต้องทำอะไรต่อนะครับต้องให้น้องๆต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าทางทีมงานเราก็พยายามเร่งมือตรวจเอกสารให้น้องๆอยู่นะครับใจร่มๆนะครับได้แน่นะครับได้แต่ได้แน่จ้าหน่อยฮิ้วนะครับเพจต่อไปคือของประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับเพจนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันก็คือในเรื่องของการเพิ่มถอนรายวิชาการไม่มีชื่อในชั้นเรียนต่างๆนะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปที่เพจนี้ได้เลยงานประชาสัมพันธ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับน้องๆก็เข้าไปดูได้ที่สำคัญภาคเรียนที่1ทับ2563นี้ให้บริการถึงแค่วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับอีกอันนึงที่สำคัญนะครับกองคลังสำนักงานอธิการบดีนะครับกองคลังสำนักงานอธิการบดีก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงในเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมนะครับค่าเทอมเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของการจ่ายค่าเทอมผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา KMA เนาะก็สามารถโหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมได้เนี่ยตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาใช่นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นมาแล้วจนถึงวันนี้ผ่านมา9วันนะครับใครที่ประสบพบเจอปัญหาต่างๆเนี่ยก็เข้ามาติดต่อสอบถามที่เพจของกองคลังสำนักงานอธิการบดีเพจนี้ที่เราขึ้นให้ณตอนนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยจะเห็นได้ว่าของปี1เนี่ยที่เขาจ่ายเงินไปแล้วค่าเทอมเนี่ยก็คือก็จะมีกระบวนการในการคืนเงินให้ที่เรามีมาตรการในการลด 15% อ๋อใช่ปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยเนี่ยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ทุกชั้นปีนะครับลด 15% ซึ่งน้องๆชั้นปีที่1รหัส63เข้ามาแล้วรายงานตัวแล้วจ่ายค่าเทอมตอนนั้นน้องๆจ่ายค่าเทอมแบบ 100% นะครับและหลังจากนี้นะครับมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการที่จะคืนเงินที่เป็นค่าเทอมลด
15% ให้กับน้องๆ นะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับให้รอประกาศจากทางกองคลังสำนักงานที่การบดีว่าจะคืนเงินให้น้องๆในรูปแบบไหนผ่านสมุดบัญชีธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องอันเนี้ยเงินน่ะมันไม่อยู่ที่เราเพราะว่าเงินที่เอามาเราไว้ในธนาคารซึ่งกระบวนการของธนาคารเขาก็จะมีอีกกระบวนการนึงซึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้องดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้เงินคืนมาเพื่อเอาไปให้กับน้องนักศึกษาที่จ่ายเงินเต็ม 100% ก็คือปี1นะครับก็ยังไงก็ต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาอยู่ในห่วงเหมือนกันนั่นแหละทุกอย่างทุกกระบวนการจะต้องมีช่วงเวลาห่วงเวลาของมันเองครับก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆสักนิดนึงก็เรื่องของสิทธิ์ในการใช้ประกันอุบัติเหตุต่างๆอีกก็เช่นกันนะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับตรงที่เพจของกองพัฒนานักศึกษาเราก็มีการโพสต์แจ้งไว้เช่นเดียวกันว่ามีอะไรขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปศึกษาก่อนนะครับให้เข้าไปอ่านก่อนบางทีอาจจะแชทมาถามในเพจของกองพัฒนานักศึกษาแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้าไปดูที่เพจแล้วเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าเขามีการแจ้งเขามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างอยากจะให้เข้าไปอ่านดูตรงนั้นนะครับไม่ควรที่จะดูมันไม่เหมือน Facebook ส่วนตัวหรอกใช่ไหมพี่เอ็มที่จะถามปุ๊บตอบปั๊บใช่ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นตอบอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใจเย็นสักนิดนึงนะครับในการติดต่อสอบถามนะครับในเรื่องของงานประกันอุบัติเหตุเนี่ยในปี63วันก่อนเราก็แจ้งไปครั้งนึงวันนี้ก็ขอพูดอีกครั้งนึงนะครับในปีนี้เนี่ยเราได้รับการคุ้มครองดูแลจากบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดนะครับซึ่งคุ้มครองตั้งแต่วันที่2มิถุนายน63เป็นต้นมาจนถึง2มิถุนายน64นะครับก็รายละเอียดตามที่ปรากฏขึ้นตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนในการใช้สิทธิ์กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นประกันอุบัติเหตุอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเจ็บป่วยทั่วไปเลยนะครับพี่เอ็มในการขอใช้สิทธิ์เนี่ยกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยในพื้นที่บริการให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่เคาน์เตอร์โรงพยาบาลในเครือข่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายเลยนะครับมีอยู่3โรงพยาบาลด้วยกันก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายและโรงพยาบาลเกษมราชศรีบุรินทร์นะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดไปประสบอุบัติเหตุอันนี้น้องๆต้องสำรองเงินจ่ายแล้วก็เก็บใบเสร็จใบรับรองแพทย์ใบสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆนำมายื่นที่กองพัฒนานักศึกษาเพื่อรับเงินไม่เอาเอาเป็นว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการเรากลับมาพูดคุยกันนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมพี่เอ็มมีครับมีป้าใหม่บอกว่ามาทันยุนาเจ้ามาทันนะครับมากินข้าวตอนไก่อบเมืองวะอบไก่เมืองอบไก่เมืองนะอ่านอีกแล้ววันนี้ไปแล้วทำไมบอกว่าคิดถึงเจ้าอาจารย์รุ่งโรจน์ก็มาอาจารย์รุ่งโรจน์ครูภาษาไทยหรือเปล่าคะอาจารย์รุ่งโรจน์เป็นครูภาษาไทยก็เป็นพิธีกรดำเนินรายการใหม่ของเรา CRU Special นะครับวันศุกร์นี้บ่ายโมงพบกับอาจารย์รุ่งโรจน์ต้นประดิษฐ์ได้นะครับอาจารย์ตั้งแต่ดูต้นรายการมาถ้าหนูพูดผิดพูดอะไรอย่าว่านะเพราะหนูกั้งเพราะว่าเราหายไปนานเราพักกันหลายวันมีน้องถามเข้ามานะครับน้องซีรีนภานะคะถามว่าตรวจสอบสถานะทุนโควิดของมหาลัยได้ที่ช่องทางไหนคะติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้เลยครับถ้าสะดวกเข้ามาให้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่กองพัฒนานักศึกษาได้เลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้ที่ทราบนะครับตอนนี้ทางกองพัฒของเราได้พอดีมันเกินหมายถึงว่าเขาสมัคร400แต่พี่หนุ่ยบอกว่ามันเกินโควต้าอ๋อไม่ใช่มันจำนวนผู้สมัครเยอะจำนวนผู้สมัครเนี่ย 2,000 กว่ารายแต่เรามีทุนให้แค่400ทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการปริ้นแบบคำขอทุนที่นักศึกษาประสบเชื้อไวรัสนี้นะครับส่งไปที่คณะเพื่อให้คณะได้คัดกรองอีกทีนึงนะครับเพื่อให้นะแต่อยากจะบอกว่าคนที่กรอกเอกสารไม่ครบเนี่ยอันนี้เราอาจจะตัดสิทธิ์ท่านได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเหมือนกันนะครับที่กรอกเอกสารไม่ครบก็มีแต่ในส่วนนี้เราให้คณะตอนนี้อยู่ในช่วงของคณะที่น้องๆสังกัดอยู่กำลังดำเนินการเรียงลำดับนะครับเรียงลำดับให้เราแล้วก็เดี๋ยวส่งกลับมาที่กองพัฒนานักศึกษาเรียงลำดับเลขใช่ไหมไม่ใช่เรียงลำดับ
การที่มีความจำเป็นมากที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ในส่วนของทางคณะที่เขาจะทราบดีว่าแต่ละคนมีสถานะยังไงเป็นยังไงได้รับผลกระทบยังไงนะครับใช่ครับเอาเป็นว่าช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการพวกเรานะครับ Buddy Talk Buddy ชวนคุยเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกลับมาแล้วนะครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการของพวกเรานะครับวันนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับวันที่29ตุลาคมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างเราก็ได้บอกกับทุกท่านไปนะครับก็ต้องทักทายผู้ชมที่มาชมย้อนหลังที่มาเพิ่งกำลังเข้ามาชมพวกเรานะครับเดี๋ยวพอจบรายการของเราเนี่ยท่านสามารถชมรายการรีรันของเราในช่วงต้นรายการของเราเนี่ยผ่านทางแฟนเพจ CRU on Airline ได้เลยนะครับครับและอีกอันนึงก็คือทางYouTube Channel นะครับที่ช่องของ CRU Channel นั่นเองสามารถเข้าไปรับชมเราได้และสามารถติดตามรายการสดของพวกเราเนี่ยได้ทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์ครับเวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.นะครับหรือ 12:00 น.หรือ 12:00 น.นะครับหรือริมเที่ยงนะครับริมเที่ยงนะครับนะครับหลังจากที่ดูของเราเสร็จปุ๊บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ปิดของท่านได้เลยนะครับก็ทำไม่ปิดแล้วเขาต้องทำยังไงล่ะก็ไม่ดูก็ไม่ปิดก็ดูลีลาของเราไปเรื่อยนะครับแต่รายการของเราออนแอร์มาราวๆจะ 2-3 เดือนแล้วนะครับใช่ๆนะครับฝากติดตามพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับในทางแฟนเพจนะครับของ CRU on Airline นั่นเองฝากไว้ในอ้อมกอดน้อยๆของท่านด้วยนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับฝากรายการของพวกเราด้วยนะครับใครมีอะไรที่จะพูดคุยทักทายพูดคุยทักทายกับเรานะครับได้มาก็พูดคุยมาเรื่อยๆนะครับแต่เราจะอ่านไม่อ่านดีทีนะครับมันอัปเดตไหมครับพี่หนุ่ยก็น่าจะมีอยู่อ่ะก็วันนี้นะครับ29 กรกฎาคมนะครับก็เป็นวันภาษาไทยนะครับอีกกี่วันจะถึงสิ้นเดือนก็จะเริ่มต้นเดือนใหม่ใช่เหลืออีก2วันครับแล้วอีก2วันนะครับวันที่1สิงหาก็จะมาก็จะถึงเดือนสิงหาแล้วเนี่ยสิงหาก็จะเป็นเดือนแห่งวันแม่นั่นเองวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับอย่าลืมเสื้อฟ้านะครับก็เอาเป็นว่า4วันที่ผ่านมาทุกคนคงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในช่วงของวันหยุดได้ออกไปเที่ยวที่นั่นที่นี่บางคนก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับบางคนก็ต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับใช่ครับเพราะว่าบางคนก็กลับบ้านมาแล้วอยู่กับครอบครัวนะครับก็สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่ทางสวคเนี่ยได้ให้ความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็คือเรื่องของการออกไปใช้บริการในสถานที่สาธารณะต่างๆนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนะครับหรือเฟสชิลก็ได้การล้างมือบ่อยๆก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเช่นกันนะครับและรวมไปถึงการเว้นระยะห่างด้วยนะครับก็นี่ครับอย่างนี้กายตรงเป็นนักมวยเหรอ มันเหมือนกันกายตรงกายตรงก็มันสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดเนี่ยมันส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยตั้งแต่คือข้อมูลถึงณเมื่อวานนะครับคือ64วันแล้วนะครับที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแต่ยังมีพบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในstate quarantine นะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็วันละคน2คนอย่างเงี้ยนะพี่เอ็มก็มีข้อมูลเดี๋ยวแป๊บนึงกี่คนครับเอาไม่มีก็ณวันนี้ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะพี่เอ็มก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาล128นะครับรักษาหายแล้ว 3,111 รายนะครับก็มียอดสะสมรวมทั้งหมดเนี่ย 3,297 คนนั่นเองครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นไงบ้างพี่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือในส่วนของการอัปเดตข้อมูลเนี่ยยังจะเป็นในส่วนของวันที่27อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่คงจะติดภารกิจไปร่วมงานไปร่วมงานนะครับไปร่วมงานถวายพระพรแล้วก็ถวายสัตยปฏิญาณที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติใช่อันนี้จะเป็นข้อมูล27คิดว่าเมื่อวานก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานก็จะถ้ามีเนี่ยตอนนี้พี่เอ็มคงจะอยู่ไหนกินไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือในส่วนของเชียงรายของเราเนี่ยถ้า27เนี่ยก็คือ118เมื่อวานไม่มีแน่นอน119
วันนี้ก็ไม่มีแน่นอน120แน่นอนนะครับ120วันอันนี้ข้อมูลวันที่27นะครับวันที่27เพราะว่าเมื่อวานนี้น่าจะบุคลากรน่าจะติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตก็คงคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามีสคบคงรายงานแล้วก็ไม่มีสบคเออสบคสคบอันนั้นอะไรคุ้มครองบริโภควันนี้คุณเกียงไกรมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดมาใช่วันนี้สติไม่ค่อยเต็มนะครับแต่พักผ่อนเยอะมากเลยนะครับพี่หน่วยเมื่อวานนี้หลังจากที่ดูหนังทั้งวันเป็นการพักผ่อนที่ดีสุดนะครับดูหนังทั้งวันตอนนี้ติดเรื่องใหม่แล้วครับวันนี้ตอนนี้เดอะแฟลชมาเยอะนะครับหลังจากนี้ปุ๊บเมื่อวานก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเมื่อวานนี้ทาง Major Cineplex เขามีตั๋วหนังนะครับเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยให้ไปดูหนังในรอบที่เป็นช่วงเช้าเนี่ยฟรีหลังจากที่หลังเที่ยงไปนะครับจนถึงปิดอ่ะในทุกรอบจะรอบละ28บาทนั่นเองโอ้โหเพื่อเทิดพระเกียรติไงถูกมากเลยเนาะ28บาท28แล้ววันนี้ในช่วงนี้อีกนะครับช่วงนี้ก็จนกว่าละครหรือภาพยนตร์จะออกจากโรงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา39บาทนั่นเองโอเคที่วันนี้เราลารายการกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเรามีภารกิจที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้รายการของพวกเราเนี่ยก็วันนี้พี่เอมีอะไรมาฝากไหมวันนี้เราต้องขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับ ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนให้พวกเราได้มาออกรายการอย่างนี้นะครับขอบคุณสำนักขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรวมไปถึงทีมคณะทำงานนะครับการถ่ายทอดสดนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ได้มาร่วมกันทำรายการในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับและที่สำคัญครับขอบคุณผู้ชมผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้อย่าลืมไปชมอย่าลืมไปชมย้อนหลังด้วยนะครับอย่าลืมไปชมย้อนหลังด้วยผิดอีกแล้วผิดอีกแล้ว4ครั้งแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมรายการเดินทางมาถึงกำลังเข้ามาดูรายการของเรานะครับและขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูย้อนหลังด้วยเข้ามาดูย้อนหลังของเราผ่านทางแฟนเพจ CRU on Air Live นะครับและรวมไปถึงทาง YouTube Channel CRU Channel นั่นเองครับกด Subscribe แล้วก็ติดตามเราไปด้วยแล้วก็เรามีหลายรายการด้วยครับรายการของเราเนี่ยเราจะทำการไลฟ์สดในทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็จะมีเรื่องราวสาระสำคัญบ้างสาระไร้สาระบ้างนะครับก็มาพูดคุยมานี่กันเพื่อเป็นการคลายเครียดก่อนที่จะพักเที่ยงแล้วมีรายการน้องใหม่ด้วยนะครับ CRU Special ดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์รุ่งโรจน์ต้นประดิษฐ์นะครับจะไลฟ์สดในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองในทุกๆวันศุกร์นะครับอาจารย์รุ่งโรจน์จะมาต่อรายการเราหลังจากที่พักเที่ยงไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่พี่หนุ่ยบอกนะครับก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ที่ทำให้เราได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะลาไปของจากรายการของเราบัดดี้ทอล์กบัดดี้ชวนคุยนะครับข้อคิดจากสองตุ้ยครับ ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจนะครับแต่การเอาชนะมันให้ได้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายโอ้ฝากไว้สำหรับข้อคิดของตุ้ยครับ เอาไว้ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2563วันนี้ผมหนุ่ยสามารถกาวิลพันธ์และน้องเอ็มเกียงไกรกัณฑนะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ